ดูนะครับปุ๊บคีย์กลับมานะครับพอเราได้มาแล้วนะครับวิธีเล่นโอเคจับตรงนี้นะครับเวียงออกไปนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับมันจะกลับมานะครับเวียงออกไปเอียงเอียงนะครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้พี่จะพาทำบูมแรงกระดาษที่เป็นรูปแบบ3ก้านนะครับเราใช้วัสดุเรามีแค่เนี่ยเลยกระดาษนะครับ1แผ่นเราใช้กระดาษ1แผ่นนะครับแค่นี้แหละง่ายๆขั้นตอนแรกเริ่มโดยการพับนะครับพับครึ่งพับครึ่งของกระดาษแบบนี้ค่อยทำตามกันไปทีละขั้นตอนนะครับแบบนี้เนาะเดี๋ยวพี่จะพาทำไปทีละขั้นตอนช้าๆเลยนะครับนี่พอพับเครื่องเสร็จแล้วก็คลี่มันออกแบบนี้นะครับเห็นไหมเราจะได้เส้นแบ่งครึ่งตรงกลางเส้นตัวนี้เราจะมาใช้วัดในขั้นตอนไปก็คือเห็นมุมด้านขวาไหมครับเราจับแล้วเราก็ดึงมาอย่างนี้นี่ให้มันตรงกับเส้นตรงกลางนะครับวางให้มันตรงกับเส้นตรงกลางและตรงนี้ให้พับใส่มุมพอดีนะครับให้มันเข้ามุมแบบนี้เห็นไหมเอ่ยนี่เข้ามุมเสร็จแล้วตรงนี้ก็ให้อยู่ตรงเส้นตรงกลางพอดีนะครับพอได้เราก็กดลงไปรีดให้เรียบเลยนะครับแบบนี้เนาะใครได้แบบนี้แล้วพลิกมาตรงๆครับฝั่งนี้พับเหมือนกันแต่ให้เรามาส่วนนี้นี่ให้มาขนานกับฝั่งนี้เลยชิดขอบเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วทันกันไหมเอ่ยแล้วก็รีดลงไปเลยครับฟื้นแบบนี้นะครับใครได้แบบนี้แล้วบ้างเอ่ยขั้นตอนต่อไปเราพลิกออกมาครับคลี่มันออกมาทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นสามเหลี่ยมหรือยังเห็นหรือยังเห็นแล้วนี่ไงสามเหลี่ยมตรงนี้ครับนี่สามเหลี่ยมต่อไปเราจะใช้นี่เลยกรรไกรนะครับตัดตามรอยตามรอยพับไปเลยนะครับนี่อีกด้านหนึ่งก็ทำเช่นเดียวกันตัดไปตามรอยพับเลยโอเคตอนนี้เราไม่ใช้นะครับเราก็จะได้มาแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมที่เราต้องการนะครับแค่ได้แบบนี้แล้วบ้างเอ่ยขั้นตอนต่อไปเห็นไหมว่าสามเหลี่ยมนี้มันจะคล้ายกับสามเหลี่ยมด้านเท่าเราก็จะพับครึ่งครับแบบนี้พับครึ่งให้ครบทุกด้านซ้ายทับขวามาให้เอ่ยรีดให้เรียบเลยนะครับคลี่ออกมาในเมื่อพับด้านนี้เสร็จเราก็ทำอีกครับทำให้ครบทั้ง3มุมนี่แบบนี้เลยนะ
ค่อยๆทำตามกันไปนะครับไม่ยากไม่ยากชูบดีดให้เรียบนะครับเราเหลืออีก1ด้านก็คือด้านนี้นะครับก็รีดให้เรียบเหมือนกันนะครับแล้วก็คลี่ออกมาเห็นรอยไม่เอ่ยเราจะได้แบบไหนนี่มีรอยแบบนี้ใครได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปให้เราพับขึ้นแบบนี้ครับนี่เอาขอบตรงนี้ไปชิดกับจุดตรงกลางมันจะพอดีกันเลยนะครับปั๊บรีดลงมาข้อควรระวังตรงนี้ให้รีดไปเรื่อยๆดื้อเดี๋ยวจะเห็นรอยพับตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมาจรดกันพอดีให้รีดแค่นี้นะไม่ต้องรีดไปจนสุดนะรีดมาประมาณนี้พอเห็นไหมอีฝั่งก็ทำเหมือนกันรีดไปเลยเนี่ยพอถึงขอบแล้วก็กดแค่นี้พอทำให้ครบทั้ง3ด้านเหมือนกันนะครับลองทำดูทันไหมเอ่ยแบบนี้นะครับเห็นไหมจะรีบมาถึงมาตรงมุมพอดีแล้วเราก็คลี่มันออกก็ทำอีก1ด้านสุดท้ายพยายามให้เส้นตัวนี้มันตรงกันนะครับแบบนี้ใครได้แล้วเอ่ยครบทั้ง3ด้านเห็นไหมเราจะมี3เหลี่ยมเล็กๆอยู่ข้างในขั้นตอนต่อไปให้เราจับแบบนี้ครับนี่จับเข้ามาหากันทั้ง3ด้านเลยปุ๊บปั๊บมันจะได้เป็นแบบนี้ครับเป็นเหมือนกระทงขึ้นมาเห็นไหมนี่3มุมเนาะพอได้แบบนี้เราทำยังไงนะครับให้เราพับเข้ามาแบบนี้กดลงมานะครับนี่แล้วก็พับไปเลยนะครับนี่ทำให้ครบทั้ง3ด้านนะครับนี่ด้านสอดเข้ามามันจะขัดกันอย่างนี้นะครับอันนี้ลงไปนี่ทับนะครับนี่เราก็ค่อยรีดลงไปนะครับแบบนี้ดีดให้เรียบเลยทันไหมเอ่ยนี่เห็นไหมว่ามันจะซ้อนทับกันอยู่แบบนี้นี่ครบทั้ง3แล้วกดให้แน่นนะครับอ้าวต่อมาใครได้แบบนี้แล้วพลิกด้านครับนี่อันนี้มันจะขัดกันอยู่แบบนี้เนาะเราพลิกด้านปั๊บนี่แบบนี้เอาลองวางแบบนี้ดูสิอันนี้ชี้ขึ้นด้านซ้ายลงมาด้านขวาต่อไปให้เราพลิกเหมือนเดิมครับตรงนี้เห็นไหมที่มันมีเส้นลงมาแล้วก็ขึ้นพับไปให้ถึงตรงกลางเหมือนกันแต่ระวังตรงนี้นะนี่ให้มันอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับแล้วก็พับไปด้านซ้ายให้เส้นนี้เนี่ยมันเท่ากันกับขอบตรงนี้นี่เห็นไหมครับก็กดได้เลยฝั่งนี้นี่ไปนิดเดียวนะครับกดเข้าไปนิดเดียวทำให้ครบเหมือนเดิมครบทั้ง3ด้านพับขึ้นไปอันนี้คลี่ออกก่อนนะครับ
นี่เสร็จแล้วเราก็อันนี้แล้วก็กดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเลยง่ายๆเห็นไหมเส้นนี้มันจะเท่ากันขนาดไปพอดีเลยนะครับแบบนี้คลี่ออกแล้วก็เหลือมุมสุดท้ายนะครับพอได้ทั้ง3ด้านแล้วนะครับพับขึ้นมาแบบนี้นี่จับขึ้นมาแบบนี้มันจับจีบขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมจากที่ลอยเราพับนะครับทำเหมือนตอนแรกเลยมันก็จะเป็นเหมือนกระทงเล็กๆนี่จับจีบขึ้นมาแบบนี้ก่อนมันจะมีมุมมันอยู่นะครับมันจะได้มุมพอดีต่อไปทำยังไงกดอันนี้ลงไปครับกดตรงเส้นตรงกลางลงไปทั้ง3มุมเลยนะครับมันจะขัดกันพอดีอันตอนนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับพอมันลงไปแล้วแล้วก็รีดมันให้เรียบเลยครับโอเคจะได้ประมาณนี้เห็นไหมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับต่อไปทำอย่างไรเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะครับเราต้องมาเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก็คือส่วนปลายนะครับเห็นไหมเราก็พับเข้าไปแบบนี้ครับพับครั้งที่1ครั้งที่2พับเข้าแบบนี้เคลี่ยออกมาแล้วก็พับไปม้วนกลับขึ้นมาพับขึ้นนะครับเห็นไหมมันจะมีเดียเล็กๆตรงนี้กับช่องตรงนี้แล้วก็ยัดมันลงไปเพื่อล็อกมุมนี่เลยครับแบบนี้ได้แล้ว1มุมอีก2อันก็ทำเหมือนกันนะครับแบบนี้พับเข้าไปคลี่ออกมาพับไปม้วนอ้อมมาข้างล่างพับขึ้นก็จะได้เดียเล็กๆตรงนี้นะครับก็ยัดเข้าไปพับลงไปเหมือนเดิมอะไรก็เหมือนกันนะครับทำเหมือนเดิมแบบนี้พับเข้าไปเลยแล้วก็คลี่ออกมาพลิกไปมันจะมีรอยที่เราพับอยู่นะครับพับขึ้นแล้วก็ยัดลงไปแค่นั้นเองเกือบเสร็จแล้วเห็นไหมเอ่ยเกือบเสร็จแล้วเห็นไหมทางนี้จะมีรอยอยู่สุดท้ายนะครับพลิกมาด้านนี้จับขึ้นมาอันนี้คือด้านบนเนาะให้เรางอแบบนี้ครับงอเป็นรูปตัว S โค้งลงก่อนแล้วส่วนปลายเนี่ยแล้วก็โค้งขึ้นนะครับเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนตัว S ทำทั้ง3อันเลยนะครับทั้ง3ด้านโค้งลงก่อนแล้วก็ค่อยงอขึ้นให้มันเป็นรูปตัว S นะครับนั่นแหละทำครบทั้ง3ด้านนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับวิธีเล่นเราก็จับด้านนี้นะครับเวียงออกไปเรียบร้อยเดี๋ยวลองเล่นกันเลย
เอาละนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบไอ้เจ้าบุมแมลงที่เราพับกันไปเมื่อกี้วิธีเล่นนะครับเนี่ยด้านที่เป็นส่วนด้านบนนะครับมันจะประสานกันแบบนี้เห็นไหมเอ่ยนี่นี่นะครับวิธีเล่นเราแค่จับอย่างเงี้ยครับเห็นไหมมันจะงอที่เราพับออกมาเมื่อกี้นะครับดินแล้วก็แค่เหวี่ยงออกไปนะครับผมเห็นเนาะโฟกัสไหมเอ่ยนี่นะครับวิธีเล่นแค่จับเหวี่ยงไปนะครับผมปุ๊บโอ้เห็นไหมครับมันจะกลับมาที่เดิมลองอีกทีนั่นไงครับมันกลับมาที่เดิมโอเคนะครับลองเทนทีนะครับฟึบฟึบนะครับไม่ต้องเหวี่ยงแรงเนาะเหวี่ยงนิดเดียวเบาๆนะครับมันก็จะกลับมาเหวี่ยงขึ้นเฉียงๆด้านลมโอเคฟึบปุ๊บคีย์กลับมานะครับพอเราได้มาแล้วนะครับวิธีเล่นแค่จับตรงนี้นะครับเวียงออกไปนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมันจะกลับมานะครับ